คณะรัฐมนตรียังไม่ตั้งข้าราชการการเมืองนายกรัฐมนตรีสั่งสแกนยิบคุณสมบัติวันคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่24กันยายน2567 15:22 น.จิรายุเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่ตั้งข้าราชการการเมืองนายกรัฐมนตรีสั่งรัฐมนตรีตรวจยิบสแกนคุณสมบัติวันผลคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่24กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเรื่องสำคัญในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคือการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองที่เป็นเวลา2สัปดาห์แล้วยังไม่มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการว่าสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับมาตรฐานจริยธรรมรวมถึงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2535ระบุคุณสมบัติของข้าราชการการเมืองไว้ทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้นในการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยให้ขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน14หน่วยงานเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.เป็นต้นทำให้การแต่งตั้งข้าราชการการเมืองครั้งนี้ต้องใช้เวลานานขึ้นและในการแต่งตั้งครั้งต่อไปขอให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นข้าราชการการเมืองให้ดีก่อนส่งชื่อมายังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.นายจิรายุกล่าวว่าในที่ประชุมมีรัฐมนตรีหลายคนสอบถามว่าจะต้องทำแบบไหนอย่างไรเพราะในอดีตมีแค่ส่งรายชื่อและเอกสารการศึกษาต่างๆมาให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณากลั่นกรองแต่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงต้นสังกัดนำไปพิจารณาคุณสมบัติอย่างถี่ถ้วนคอนเฟิร์ม BLACKPINK เตรียมคัมแบ็กจัดเวิลด์ทัวร์ปี2025บันเทิงวันที่24กันยายน2567 16:38 น.ตัวแม่มาแน่ YG Entertainment คอนเฟิร์มแล้วประกาศข่าวดีสี่สาว BLACKPINK เตรียมคัมแบ็กพร้อมจัดเวิลด์ทัวร์ปี2025เรียกได้ว่าใครเป็นบลิงค์หรือแฟนคลับสี่สาว BLACKPINK อย่างจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าแทบกรีดร้องกันเลยทีเดียวหลังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ YG Entertainment ต้นสังกัดที่ดูแลงานต้นสังกัดวงของสมาชิก BLACKPINKประกาศว่าในปี2025ทั้ง4สาวจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมคัมแบ็กแบบเต็มวงรวมถึงมีแผนที่จะเดินทางไปมอบความสุขให้ชาวบลิงค์ทั่วโลกกับเวิลด์ทัวร์ครั้งใหม่ยิ่งไปกว่านั้นข่าวดีในครั้งนี้ได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆทั่วโลกอย่างมากเพราะวง BLACKPINK ผู้ครองตำแหน่งราชินีแห่ง YouTube กำลังจะกลับมาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้กับวงการเกิร์ลกรุ๊ป K-POP อีกครั้งหลังก่อนหน้านี้วิดีโอทั้งหมด4รายการในช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของพวกเขามียอดดูมากกว่า 1.7 พันล้านครั้งทั้ง DDU ดู DDU ดู 2.2 พันล้านวิว
Kill This Love 2,000 ล้านวิว Bumbaya 1.7 พันล้านครั้งและล่าสุดวิดีโอ Dan Performance How You Like That ก็มียอดชมกว่า 1.7 พันล้านครั้งอย่างไรก็ดีการหวนคืนเวทีอีกครั้งในฐานะ Blackpink จะเป็นอย่างไรชาวบลิงทุกคนก็ต้องอดใจรอติดตามกันต่อไปคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบิ๊กข้าราชการล็อตใหญ่เศรษฐเกียรติเลขาสปกต่ออายุปลัดแทสเลขาสสชการเมืองวันที่24กันยายน2567 15นาฬิกา4นาทีคณะรัฐมนตรีตั้งเศรษฐเกียรติกระจ่างวงนั่งเลขาสปกสุริยพลอธิบดีกรมชลประทานต่ออายุข้าราชการเพียบปลัดนายทหารคนสนิทเลขาสสช.โอนรองปลัดยุติธรรมนั่งรองเลขาสอบต.เมื่อวันที่24กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการต่อเวลานายชันธานนท์วรรณขจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครั้งที่หนึ่งตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายน2568คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายน2568คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ4ปีในวันที่30กันยายน2567ครั้งที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทบริหารนักบริหารการทูตระดับสูงของนางสาวพันนภาจันทรารมเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงเทลอาวีฟรัฐอิสราเอลครั้งที่2ออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายน2568คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอจำนวน8รายดังนี้ 1. นายถาวรทันใจผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวง 2. นางอัญชลีสุวจิตตานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวง 3. นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงรองปลัดกระทรวงเป็นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสกป.4 นายนวนิชพลเคนรองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมหม่อนไม้5นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสปก.เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์6นายชัยวัฒน์โยธคนผู้ตรวจราชการเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ7นายทวีศักดิ์ทนเดชพล
ผู้ตรวจราชการเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและ8นายสุริยพลนุชอนงรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นอธิบดีกรมชลประทานคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ4รายดังนี้1นายเวทางพ่วงทรัพย์รองปลัดกระทรวงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2นายพุชพงษ์โนทไทยสงฆ์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ3นางปิยนุชวุฒิสอนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นรองปลัดกระทรวง4นางสาวสุกัญญานียวินชาญผู้ตรวจราชการเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตเสนอรับโอนร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเป็นรองเลขาธิการสอบตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงการคลังเสนอจำนวน9รายดังนี้1นายเอกนิตินิติทันประพาสอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์2นางสาวกุลยาตันติเตมิตรอธิบดีกรมสรรพากรเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตร3นายปิ่นสายสุรัสวดีรองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมสรรพากร4นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิกรมสรรพากรเป็นรองปลัดกระทรวง5นางสาวสุขสิริอภิญญานุวัฒน์เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง6นางสาวพิมเพนลัดพลีเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง7นายธีรลักษณ์แสงสนิทเป็นรองปลัดกระทรวง8นายอัธพลอัธวรเดชที่ปรึกษาการคลังเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง9นางสาวชุติมาศรีปราชที่ปรึกษาด้านการบริหารเรียนกษาปและทรัพย์สินมีค่ากรมธนารักษ์เป็นผู้ตรวจราชกระทรวงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งนางพัทธีราสายประทุมทิพย์รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอนายวันนี้นนท์สิริผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอจำนวน7รายดังนี้1ร้อยตรีจักรายอดมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวง2นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ3นายวิทยากรมณีเนตรผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน4นางสาวนุสรากาญจนกูลผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา5นางอารดาเฟื่องทองผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ6นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง7นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง